รู้มาตั้งนานแล้วที่นบีมูฮัมมัดเอามาบอกอย่างนี้เป็นต้นนะครับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโลกหน้าชีวิตหลังความตายเรื่องของการตอบแทนอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นเรื่องของหลักการศรัทธาทั้งสิ้นแต่ว่าวันนี้เนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่เราจะเรียนกันคือเรื่องของการกำหนดสภาวะการนะครับเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับโลกใบนี้เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับชีวิตเรานะผมสอบถามก่อนว่าถ้าสมมุติเนี่ยนะครับนะเอาจริงๆเลยก็ได้ไม่ต้องสมมุตินะถามว่าถ้าเราอยากจะรู้ว่าในอาคารมูลนิธิสันติชนเนี่ยในแต่ละระบบมันถูกเชื่อมต่อหรือมันถูกสร้างมาอย่างไรเนี่ยใครคือคนที่เราควรจะไปสอบถามมากที่สุดเช่นระบบไฟที่เดินเรียงกันเป็นหลอดแบบนี้ระบบแสงระบบเสียงระบบท่อประปาอันนี้คือส่วนย่อยที่มีอยู่ในอาคารเราก็จะได้รับคำตอบว่าก็ไปถามช่างประปาที่ทำตึกเนี่ยน่าจะรู้ดีที่สุดว่าเขาวางระบบสายมีสเปคขนาดไหนอะไรอย่างไรถูกไหมครับถ้าถามต่อไปว่าเอ้าแล้วไอ้ถิ่นที่มันอยู่ใต้ลึกลงไปจากเนี่ยหินเหล็กเส้นขนาดเท่าไหร่ที่ถูกก่อขึ้นมาฟุตติ้งที่เป็นปั้นจั่นตีลงไปเสาใหญ่ขนาดไหนไอเท่าไหร่แล้วตีเข้าไปกี่ต้นก็บอกถ้าจะถามให้รู้จริงๆก็คือถามคนที่ตอกเข็มเนี่ยเมื่อ30ปีที่แล้วอ่ะแต่ก็มีคนก็บอกว่าถ้าเอาให้ง่ายที่สุดเนี่ยไปถามคนเขียนแปลนถูกไหมไปถามสถาปนิกเนี่ยที่เขียนแปลนเนี่ยน่าจะเป็นคนรู้ดีที่สุดว่าในอาคารนี้ตั้งแต่หลังคาจนถึงใต้พื้นแผ่นดินเนี่ยมันประกอบด้วยอะไรบ้างที่เขาเป็นคนเขียนมันออกมาก็จะได้รับคำตอบว่าถ้าถามเรื่องรายละเอียดของตึกหลังนี้มีคนหนึ่งที่รู้ดีที่สุดก็คือสถาปนิกที่เขียนแต่ถ้าถามว่าสถาปนิกรู้ไหมว่าไอ้กระบวนการทำต่อหลอดไฟทำอะไรต่างๆเนี่ยสถาปนิกไม่ใช่คนมาทำแต่เป็นคนเขียนออกแบบและรู้คำนวณทุกสิ่งทุกอย่างแต่หน้างานก็คือบรรดากรรมกรหรือผู้รับเหมาก่อสร้างคนรับไฟไปก็เอาไฟไปทำไปศึกษาระบบไฟมาแล้วก็มาทำคนรับเรื่องน้ำไปก็มาต่อท่อน้ำจนกระทั่งทั้งสองส่วนทั้งในภาพในบลูพริ้นท์แล้วก็การทำตึกในสภาพจริงๆเนี่ยมันออกมาเป็นตัวตึกที่สมบูรณ์นี่คือตึกหลังเดียวถ้าคำนวณว่าคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยนับเป็น10คนเลยเอาคนงานทั้งหมดตั้งแต่ข้างล่างถึงข้างบนจนคนถึงคนเทดาดฟ้ามุงหลังคาน่าจะเป็นร้อยๆคนแต่ว่านั่นก็คือผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบในการดำเนินการเพื่อให้ตึกหลังนี้หนึ่งหลังเสร็จเรียบร้อยแต่คำถามถ้ามันใหญ่ไปกว่านี้ล่ะถ้าหากว่าจะถามว่าแล้วถ้าโลกใบนี้ตึกยังมีคนออกแบบมีเขียนเทสบูปิ้นเพื่อที่จะวางระบบแล้วโลกใบนี้โลกหนึ่งอ่ะมันมีรายละเอียดต่างๆมากมายที่มันไม่เกิดความซ้ำซ้อนหรือกลายเป็นปัญหาใครเป็นคนเขียนบลูพริ้นท์หรือใครเป็นคนกำหนดสิ่งต่างๆเพื่อให้ทุกอย่างมันรันไปอย่างเป็นระบบและถ้าใหญ่ไปกว่าโลกใบนี้จักรวาลนี้ที่มันมีดาวเยอะแยะมากมายอ่ะใครเป็นคนจัดระบบระเบียบไม่ให้มันวิ่งกันมั่วซั่วไปนะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่เป็นข้อคำถามที่เริ่มต้นเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับกฎกฎัดหรือการกำหนดสภาวะการต่างๆนะครับคำว่ากอดอกอดัดนะครับเป็นภาษาอาหรับนะผมก็เทียบเสียงมาจากภาษาไทยนะครับกอกอไม่ถูกก็ดออดอนะครับกอดอกอดัดอ่านแบบนี้ก็แล้วกันแต่ว่าสิ่งที่เป็นสาระสำคัญที่อยากให้เราเข้าใจคำนี้กอดอหมายถึงการกำหนดหรือการลิขิตหรือการเขียนนะครับมีคำที่เราคุ้นเคยคำว่าพรหมลิขิตเคยได้ยินไหมคำว่าพรหมลิขิตพระพรหมคือพระผู้สร้างลิขิตก็คือการที่เขียนหรือกำหนดเอาไว้ก่อนก็บอกว่ามันเป็นพรหมลิขิตนั่นหมายความว่าผู้สร้างเป็นผู้ที่เขียนหรือกำหนดสิ่งต่างๆเหล่านี้เอาไว้เพราะฉะนั้นเมื่อเราได้ยินคำนี้เรารู้เลยบอกเออในความเชื่อของมนุษย์เนี่ยก็มีเรื่องราวของผู้สร้างเป็นผู้ที่กำหนดสิ่งต่างๆเหล่านี้แต่ในอิสลามเนี่ยผู้สร้างก็คืออัลลอฮ์
นะครับแล้วก็เป็นผู้ที่ทรงกำหนดหรือทรงลิขิตสิ่งต่างๆเอาไว้นะครับคำว่ากอดัตกอดัตแปลว่าอำนาจเรามีอำนาจที่จะบริหารจัดการเรามีพละกำลังที่จะทำสิ่งต่างๆให้ได้สำเร็จนั่นเรียกว่าอยู่ในอำนาจของเราหรืออีกความหมายหนึ่งก็คือว่าการดำเนินการให้สิ่งต่างๆลุล่วงนะครับในความหมายที่เป็นความสมบูรณ์ของคำว่ากอดอกระดัดกับพระผู้เป็นเจ้าก็หมายความว่าพระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้ที่ทรงกำหนดทรงวางสิ่งต่างๆเอาไว้และพระองค์ก็มีอำนาจที่จะให้สิ่งที่พระองค์วางหรือพระองค์กำหนดเนี่ยมันลุล่วงซึ่งคล้ายคลึงกับมนุษย์ฟังให้ดีนะครับเราก็วางแผนของเราเหมือนกันเราก็ใช้ความพยายามเหมือนของเราเหมือนกันแต่อำนาจหรือความสามารถของมนุษย์กับพระเจ้าไม่เหมือนกันพระเจ้าทำอะไรบอกว่ากุลฟยากูลจงเป็นสิ่งเหล่านั้นก็เป็นแต่เราเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะวางแผนในบางครั้งงานที่เราทำมันก็เป็นไปตามแผนหรือทำทุกอย่างตามแผนแต่มันไม่ประสบความสำเร็จก็มีและในบางครั้งมันก็ประสบความสำเร็จก็มีนี่คืออำนาจเพียงน้อยนิดของมนุษย์แต่ว่าเมื่อเราทำความเข้าใจเรื่องนี้ในอิสลามจึงให้เรามองชีวิตและเข้าใจความหมายของคำว่ากอดอมดัตก็คือว่าการกำหนดสภาวะการที่ว่านี้หมายถึงกฎหรือสิ่งที่กฎที่อัลลอฮ์กำหนดเอาไว้กับทุกสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างมามนุษย์มาอยู่บนโลกใบนี้โลกใบนี้มีแรงดึงดูดมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วและในโลกใบอื่นที่ไม่ใช่เหมือนกับโลกใบนี้เวลานักบินอวกาศหรือมนุษย์อวกาศออกไปข้างนอกทำไมเขายืนไม่ได้เหมือนโลกใบนี้ล่ะมันลอยดึงดึงดึงแต่พอยืนอยู่บนโลกใบนี้เรายืนได้นะครับอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่เป็นความต่างนะแต่โลกใบนี้ถูกสร้างมาเพื่อให้มนุษย์ใช้ชีวิตตามคำสั่งที่พระองค์บอกเอาไว้นะครับและพระองค์ก็กำหนดกฎกติกาหรือกฎต่างๆให้กับสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างมันเป็นกฎแห่งธรรมชาติเรื่องราวของอายุขัยของมนุษย์กฎแห่งชะตากรรมหรือกฎแห่งชะตาชีวิตนะมนุษย์ทุกคนรู้นะครับว่าหัวใจเราเนี่ยถ้าเต้นประมาณ70กว่า70 80เนี่ยเราจะรู้สึกสบายและไม่เหนื่อยและถ้านักกีฬาคนไหนที่มีการเต้นอัตราการเต้นของหัวใจต่ำกว่านี้จะเป็นคนที่มีสมรรถนะทางกีฬาเนี่ยสูงคือออกกำลังกายได้มากกว่าคนอื่นแต่ในทางกลับกันคนที่หัวใจเต้นถึง140 150เนี่ยเป็นคนที่เหนื่อยง่ายขึ้นบันไดก็เหนื่อยแล้วหัวใจนี้เป็นของเราใช่ไหมเรารู้แบบนี้ด้วยใช่ไหมว่าหัวใจเต้นแรงเหนื่อยถ้าหัวใจเต้นช้าเราจะไม่เหนื่อยเรารู้ใช่ไหมเวลาเราเหนื่อยเราคุมตัวเองเราได้น้อยมากน้อยขนาดไหนแล้วเขาบอกว่าง่ายนิดเดียวถ้าหัวใจไม่หยุดเต้นเราไม่มีทางตายแน่นอนถูกไหมทำไมเราไม่บังคับหัวใจของเราให้เต้นตลอดแล้วไม่ให้มันตายล่ะไม่ให้มันหยุดถ้าไม่หยุดก็ไม่ตายแต่ทุกคนบังคับไม่ได้เพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันมีผู้ที่คอยควบคุมอยู่ถึงแม้ว่าเวลาที่เราหลับลึกๆสมองแทบจะไม่ได้สั่งงานอะไรเลยด้วยอำนาจของอัลลอฮ์ที่คอยดูแลเราเนี่ยยังคงให้หัวใจของมนุษย์ยังคงเต้นอย่างช้าๆจนกระทั่งเราตื่นขึ้นมาเพราะฉะนั้นในการหลับนอนจนกระทั่งตื่นของมุสลิมทุกคนบอกว่ามันเหมือนกับเป็นการตายชั่วคราวก่อนนอนบิสมิลลาห์แล้วก็กล่าวคำปฏิญาณตนบิสมิลลาฮินะครับบิสมิกัลลอฮุอะฮยาวะอะมูตุนะพระองค์เป็นผู้ที่ให้ชีวิตแล้วก็ให้ความตายวันนี้เรานอนก็เหมือนแต่พอตื่นขึ้นมาอัลฮัมดุลิลละห์พระองค์ยังให้ชีวิตเราเกิดขึ้นมาทั้งหัวใจตรงนี้มันไม่หยุดเต้นไปเลยแต่มันยังเต้นอยู่อันนี้คือส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นเรามาดูกฎตรงนี้ว่าพระองค์วางกฎอะไรไว้กับเรากับโลกใบนี้กับชีวิตเราด้วยนะครับกฎสภาวะการที่ อธิบายให้เข้าใจง่ายๆนะครับมันแบ่งออกเป็น2ชนิดชนิดแรกเนี่ยกฎเหล่านี้มันเปลี่ยนแปลงไม่ได้คือเป็นกฎตายตัวแต่ถ้าถามว่าอัลเลาะห์จะให้เปลี่ยนน่ะเปลี่ยนได้มั้ยก็เปลี่ยนได้แต่เท่าที่เราใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้เราเกิดมาและคนก่อนหน้านี้ก็เกิดมาบนโลกใบนี้ก็พบว่ามันมีหลายสิ่งหลายอย่างเช่นการโคจรของโลกกับจักรวาลนี้ซึ่งมันไม่ได้วิ่งเคว้งคว้างแต่มันวิ่งนะ
มันเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์มากนะครับที่โลกใบนี้เนี่ยมันลอยเท้งเต้งไม่มีเสาค้ำไม่มีอะไรยึดเกาะอยู่กลางอากาศเอียง23องศาหมุนรอบตัวเองใช้เวลากี่ชั่วโมงครับโลกหมุนรอบตัวเองใช้เวลา24ชั่วโมงคือ1วันพอดีเป๊ะแล้วมันก็เกิดอย่างเงี้ยวนอยู่เงี้ยนอกจากการหมุนรอบตัวเองใช้เวลา24ชั่วโมงเนี่ยมันยังโคจรไปเป็นรูปวงรีรอบดวงอาทิตย์ที่ไม่หลุดออกไปไหนไม่วิ่งออกไปที่อื่นด้วยนะใช้เวลา365วันไม่ขาดไม่เกินมันมีเสี้ยวเป็นนาทีนะครับในแต่ละปีเนี่ยเอามาบวกรวมกันแล้วนะครับมันจะพบว่าบางปีมี365วันบางปี4ปีจะมีวันหนึ่งที่เกินหรือลดไปอย่างที่เราบอกว่ามันจะมีวันที่29กุมภามาหนึ่งครั้งอย่างนี้เป็นต้นนั่นก็คือเศษของเวลาที่เกิดขึ้นระบบสุริยะจักรวาลแรงดึงดูดของโลกคุณสมบัติของแร่ธาตุต่างๆที่มีอยู่มันมีอยู่กับโลกใบนี้ตั้งนานแล้วเพียงแค่มนุษย์เริ่มศึกษาทำความเข้าใจจึงไปเอาวัตถุธาตุต่างๆมาใช้ประโยชน์เอาล้อสร้างแหล่งพลังงานเนี่ยนะครับความร้อนได้จากแสงอาทิตย์ลงมาจากข้างบนก่อนเทคโนโลยียังไม่ไปไกลเรายังไม่รู้จักโซลาร์เซลล์เราใช้ความร้อนจากต้นไม้คือเอาถ่านเอาพลังงานเผามาวันหนึ่งเผาไปจนถ่านหมดป่าไม่มีแล้วขุดลงไปข้างล่างนะครับสิ่งที่เจอเบื้องต้นนะครับก็คือแก๊สนะแก๊สก็เอามาก็เกิดพอลูชันอย่างหนึ่งนะครับพอแก๊สเริ่มจะขุดลึกลงไปกว่าแก๊สเจอน้ำมันก็เอาน้ำมันขึ้นมาสิ่งต่างๆเหล่านี้อยู่บนโลกใบนี้ทั้งสิ้นเลยแล้วก็ถูกวางเอาไว้เพื่อมนุษย์ใช้ประโยชน์ลึกมากนะครับมันก็มีสิ่งที่เป็นผลกระทบต่างๆมนุษย์ฉลาดมนุษย์ก็เรียนรู้แล้วก็เอาสิ่งต่างๆที่มีอยู่บนโลกนี้ที่อัลเลาะห์สร้างไว้ให้เอามาใช้ประโยชน์อีกอันนึงอีกประเภทแต่อีกอันแรกเนี่ยเปลี่ยนไม่ได้นะครับอันที่2นะอันที่2ก็คือสิ่งที่เปลี่ยนได้ก็หมายความว่าสิ่งที่เราพบเช่นวิถีชีวิตของคนความรู้ของเราภัยพิบัติต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราหรือแม้กระทั่งบททดสอบต่างๆที่เกิดขึ้นคำว่าวิถีชีวิตเนี่ยเราก็เห็นจากตัวเรานี่แหละเกิดมาเนี่ยอ่อนแอมากมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่อ่อนแอที่สุดในโลกเมื่อเทียบกับสัตว์ชนิดต่างๆสัตว์ที่ออกลูกเป็นตัวหรือเป็นไข่เนี่ยนะครับหลังจากที่มันฟักตัวออกมาหรือมันคลอดออกมาจากท้องของแม่มันแล้วเนี่ยถ้าเป็นสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมภายใน2ชั่วโมงมันจะต้องพยายามลุกขึ้นยืนให้ได้แล้วโดยสัญชาตญาณของมันก็จะวิ่งไปที่เต้านมแม่มันเพื่อที่จะกินอาหารมื้อแรกเพื่อให้มีพลังงานในการดำเนินชีวิตลูกเป็ดลูกไก่ก็เช่นกันเมื่อขนมันเริ่มแห้งหลังจากนั้นประมาณสัก 3-4 ชั่วโมงมันก็จะเริ่มเดินและภายในวัน2วันเนี่ยมันก็จะเริ่มจิกอาหารกินแล้วก็จะค่อยๆรอดตัวไหนอ่อนแอก็แพ้ไปก็ตายไปโดยธรรมชาติมนุษย์เกิดมาเนี่ยออกมาตัวแดงๆมีผมติดหัวมานิดเดียวช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยถ้าคลอดออกมาแล้วปล่อยไว้แบบนั้นตายอย่างเดียวแต่ด้วยความเมตตาของพ่อแม่การดูแลของพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยให้แม้กระทั่งอาหารที่จะดื่มกินผู้หญิงทุกคนจะมีน้ำนมที่เตรียมเอาไว้เพื่อลูกที่จะคลอดออกมาโดยที่ไม่ต้องไปซื้อหาใครจากที่ไหนทั้งสิ้นไม่ว่าจะจนจะรวยนี่คือสิทธิเท่ากันที่พระเจ้ามอบให้กับมนุษย์ชีวิตเหมือนกันนะครับ3เดือนยังถือขวดนมกินเองไม่ได้เลยใช่มั้ยช่วยเหลือตัวเองก็ไม่ได้นุ่งผ้าหาอะไรมาปิดกันเนาะทำไม่ได้มนุษย์มีสมองที่เหนือกว่าสิ่งอื่นนะครับแต่ว่าพอมนุษย์เริ่มต้นจากความอ่อนแอค่อยๆเดินได้ค่อยๆยืนได้แล้วก็เริ่มแข็งแรงขึ้นจนกระทั่งมีความพร้อมในการดำรงชีวิตอยู่เป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วสังเกตนะครับว่าวงจรหรือไซเคิลของชีวิตมนุษย์ที่พระเจ้าบอกเนี่ยเราจะกลับไปสู่ความอ่อนแออีกครั้งนึงพอหลังจากอายุ70 80เนี่ยสภาพที่เป็นเหมือนตอนเด็กๆเนี่ยมันจะกลับมากับทุกชีวิตถ้าเราไม่ตายไปซะก่อนจากที่เดินแข็งแรงได้ก็จะเริ่มเดินไม่ค่อยได้สายตาก็จะไม่ค่อยดีมองอะไรไม่ค่อยเห็นหูก็จะเริ่มผิดเพี้ยนตรงสติปัญญาที่จําอะไรได้ก็จะจําไม่ค่อยได้กินอาหารได้ด้วยตัวเองช่วยก็จะทําแล้วสุดท้าย
จะกลายเป็นเหมือนกับเด็กคนหนึ่งที่จะต้องมีคนคอยดูแลป้อนน้ำป้อนข้าวเช็ดอึเช็ดฉี่นี่คือสิ่งหนึ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับทุกๆชีวิตที่เป็นอยู่ตามสภาพที่เกิดขึ้นนะครับทีนี้เรามาดูก่อนว่าในเรื่องของกฎที่เปลี่ยนแปลงได้เมื่อมันเปลี่ยนหรือมันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของเราเรามองปัญหานี้อย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูในรายละเอียดก็แล้วกันว่ากฎสภาวะการต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับให้ดูในรายละเอียดอีกอย่างหนึ่งยกตัวอย่างที่มันไม่เปลี่ยนถ้ามันเปลี่ยนเนี่ยวุ่นวายตายเลยแต่สิ่งที่เป็นอยู่ณปัจจุบันนี้เนี่ยในอายะห์กุรอานซูเราะห์1บอกนะครับมีอยู่2ซูเราะห์ที่พูดถึงเรื่องราวของวันกิยามะห์บอกว่าเมื่อวันนั้นมาถึงเนี่ยสภาพความเป็นไปของโลกใบนี้ที่มันมีระบบสุริยะจักรวาลที่มันเป็นระบบระเบียบเดินอยู่ทุกวันจนเราไม่รู้สึกอะไรเลยโลกใบนี้ถ้าหมุนเร็วกว่านี้อีกนิดเดียวเราอยู่ไม่ได้ถ้ามันมีการสั่นสะเทือนมากกว่านี้อีกนิดเดียวเนี่ยถามว่ามันมีการสั่นสะเทือนมีลาวาหรือการเคลื่อนตัวของสิ่งที่อยู่ภายใต้เปลือกโลกมีแต่มันยังอยู่ในสภาวะที่ทำให้โลกเนี่ยสงบโลกนี้เนี่ยนะครับถ้าเอามาเทียบเป็นความเร็วเหมือนรถวิ่งเนี่ยมันวิ่งจู๊ดเลยนะกว่ามันจะหมุนรอบ24ชั่วโมงได้เท่ากับ1รอบใน1วันเนี่ยแต่เราไม่รู้สึกอะไรเลยเพียงแค่แผ่นดินไหวบางทีแค่5 6เรคเตอร์เนี่ยไม่ถึงนาทีเนี่ยแทบตายเลยนะเป็นความผิดปกติบางอย่างที่มันเกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ระบบสุริยะจักรวาลการโคจรของกลุ่มดาวต่างๆหรือแม้กระทั่งแรงโน้มถ่วงโลกและธรรมชาติที่เกิดขึ้นเมื่อมันถูกกำหนดไว้แบบนี้พระองค์สร้างมันมามันไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยน้ำเทจากข้างบนไหลลงข้างล่างแต่เวลาจุดไฟจุดจากข้างล่างเปลวไฟพุ่งขึ้นข้างบนเห็นไหมครับนี่คือธรรมชาติที่เกิดขึ้นกับวัตถุที่พระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้ที่กำหนดและเป็นอย่างมนุษย์เนี่ยนักวิทยาศาสตร์มาเรียนรู้กฎของธรรมชาติเท่านั้นเองแล้วก็เอาสิ่งเหล่านี้มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ซึ่งนั่นก็เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่พระองค์บอกเอาไว้แล้วนะครับหรือแม้กระทั่งสิ่งที่มันมีอยู่ในร่างกายเราระบบในร่างกายเราสิ่งมีชีวิตกล้ามเนื้อระบบหายใจระบบย่อยระบบประสาทนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ร่างกายของเราเราบอกว่าหัวปอดไม่ค่อยดีแต่หัวใจปึกมากเลยเอาปอดเอาหัวใจย้ายมาทำหน้าที่แทนปอดได้ไหมไม่ได้ทั้งทุกสิ่งทุกอย่างมันถูกกำหนดไว้แล้วอวัยวะเหล่านี้เราเป็นคนสร้างเองหรือเปล่าเปล่ามันเกิดขึ้นมากับตัวเรานะครับสิ่งหนึ่งที่ยืนยันว่าพระเจ้ารู้จักเราดีมากกว่าตัวเราคือรหัสทางพันธุกรรมหรือ DNA นะครับ DNA เนี่ยคือรหัสทางพันธุกรรมที่มันเกิดมากับมนุษย์ตั้งแต่มนุษย์คนแรกมาแหละแต่ว่าเรื่องนี้เพิ่งจะศึกษากันไม่เกิน70ปีที่ผ่านมานี่เองการรู้จัก DNA DNA มันบอกอะไรเกี่ยวกับตัวเราบ้างครับมันบอกว่าคนที่เกี่ยวข้องกับชีวิตเราอย่างน้อยๆ2คนรวมทั้งตัวเราด้วยเนี่ยมันจะมีรหัสทางพันธุกรรมที่เกี่ยวเนื่องกันเหมือนกับดาราที่เขาไม่แน่ใจว่าเด็กที่เกิดมาคนนี้เป็นลูกเขาหรือเปล่าเขาก็ใช้วิธีการตรวจ DNA ถ้าเอาเนื้อเยื่อของคน3คนหรือรหัสทางพันธุกรรมเอามาเทียบกันจะรู้ว่าเด็กคนนี้ถึงแม้ว่าเขาไม่เคยเห็นหน้าพ่อเขาเลยนะครับหรือไม่เคยเห็นหน้าแม่เขาเลยแต่เข้าใจหรือสงสัยว่าบุคคลคนนี้น่าจะเป็นพ่อเอารหัสเหล่านี้มาตรวจจะรู้ว่านี่คือบันทึกที่เกี่ยวข้องกับคน3คนที่เป็นกันทุกคนมันมีบันทึกนี้ใครเป็นคนบันทึกไว้ให้อัลเลาะห์ให้สิ่งเหล่านี้มากับตัวทุกคนและใน DNA ของมนุษย์ก็บอกด้วยว่าคุณมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคอะไรอย่างเช่นโรคมะเร็งหรือโรคร้ายๆต่างๆความพยายามของนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเมื่อรู้ความลับตรงนี้ว่ารหัสทางพันธุกรรมนี้มันบอกสิ่งต่างๆที่จะเกี่ยวข้องกับชีวิตเราในอนาคตมีความพยายามที่จะตัดแต่งทางพันธุกรรมสิ่งที่ทำสำเร็จได้ไม่ใช่กับมนุษย์แต่ทำสำเร็จได้กับพืชที่เขาเรียกว่าพืช GMO เวลารู้ว่าพืชชนิดนี้มันแพ้กับศัตรูพืชบางชนิดหรือมันทนกับโรคนี้ไม่ได้เขาเอา DNA หรือพันธุกรรมมันมาแล้วตัดแต่งใหม่
พื่อให้พืชเนี่ยมันเติบโตไปแล้วมันสู้กับโรคพวกนี้ได้นี่คือสิ่งที่เป็นไบโอที่มนุษย์สร้างโดยเอาสิ่งที่มีอยู่ธรรมชาติไปเปลี่ยนใหม่แต่ก็ไม่มีใครรู้ว่าพืช GMO ในสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะเป็นผลร้ายกับเราไหมมันจะมาสร้างโรคมะเร็งอะไรบางคนก็บอกว่าถ้ามันไม่เป็นไปตามธรรมชาติไปตัดแต่งมันเนี่ยเขาก็ไม่กินเหมือนกันคนในอเมริกาโดยส่วนใหญ่ถ้าเป็นพืช GMO เขาไม่กินแต่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกไปทั่วเพื่อให้คนทั่วโลกไปได้กินเพราะว่ามันปลูกง่ายมันเลี้ยงง่ายและผลผลิตดีอย่างนี้เป็นต้นนะครับการเกิดการตายก็เช่นกันเคยอีกอันนึงเนี่ยเคยสังเกตลายนิ้วมือตัวเองไหมอันเนี้ยเป็นของเราคนเดียวเท่านั้นไม่มีใครมีลายนิ้วมือเหมือนแบบนี้อีกแล้วในโลกใบนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายหรือพี่น้องเราก็ตามสิ่งเหล่านี้ถูกให้เป็นอัตลักษณ์ส่วนบุคคลที่พระผู้เป็นเจ้าสร้างให้มนุษย์ทุกคนมีลายนิ้วมือไม่ซ้ำกันเลยแล้วก็สิ่งที่เกี่ยวข้องกับฟันหรือแม้กระทั่งเสียงต่างๆเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่ถูกสร้างขึ้นถูกดีไซน์ขึ้นใครเป็นคนดีไซน์ให้เดี๋ยวนี้นะครับโทรศัพท์มือถือเอานิ้วสแกนไปก็ได้แล้วเพราะมันเป็นของฉันแล้วใช้ลายนิ้วมือของฉันม่านตาระยะห่างของดวงตาสิ่งต่างๆที่เป็นอัตลักษณ์ส่วนบุคคลต่างๆที่ถูกกำหนดไว้สิ่งเหล่านี้พระผู้เป็นเจ้าเป็นคนที่ให้กับเรานะครับเป็นรหัสที่เราใช้มันจนชินนะครับหรือแม้กระทั่งสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้เนี่ยนะครับก็คือการเกิดการตายทุกชีวิตถูกสัญญาไว้แล้วเมื่อถึงวันหนึ่งที่คุณจะถือกำเนิดไม่ว่าจะเป็นชั่วโมงหนึ่งนาทีหนึ่งนะครับเมื่อถึงเวลาเกิดก็ต้องเกิดในทางกลับกันเมื่อถึงเวลาที่จะต้องจากโลกนี้ไปที่เขาเรียกว่าอายันเมื่อมันมาถึงเรามีเงินมากขนาดไหนเราจะรวยขนาดไหนขอซื้อเวลาเท่าไหร่ก็ไม่ได้เมื่ออายันของคุณมาถึงหรือความตายมาถึงนั่นคือเวลาที่ถูกสัญญาไว้นะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างให้เห็นคร่าวๆนะครับพอเป็นตัวอย่างว่าจริงๆแล้วมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เกี่ยวข้องนะครับหรือแม้กระทั่งกฎทางวิทยาศาสตร์คุณสมบัติของธาตุปัจจัยยังชีพต่างๆหรือริสกีแต่ละคนมีริสกีของตัวเองนะครับในอิสลามเนี่ยบอกเลยว่าวะลาตักตุลอาลามินคอชยะตินอัมอิมลักเจ้าทั้งหลายอย่าฆ่าลูกเพราะกลัวความจนคนในยุคปัจจุบันเนี่ยตัดสินใจไม่แต่งงานหรือมีลูกน้อยที่สุดหรือบางคนเนี่ยตัดสินใจทำแท้งฆ่าลูกโดยความคิดว่าเดี๋ยวมีลูกแล้วลูกก็จะมาแย่งริสกีแย่งปัจจัยยังชีพเราจะต้องเหนื่อยทำความเข้าใจให้ดีนะครับในอิสลามบอกว่าทุกชีวิตพระผู้เป็นเจ้าเป็นคนดูแลแต่ละชีวิตเขามีริสกีหรือปัจจัยยังชีพของเขาตราบใดที่ริสกียังไม่หมดที่อัลลอฮ์สัญญาเอาไว้เนี่ยเขาก็จะได้รับสิ่งต่างๆเหล่านั้นเมื่อก่อนมีคุณครูไม่ได้มาคุณครูสันมาคุณครูบอกสู้ตายคุณครูสันมามีลูก9คนและไม่เคยแบบลูกไม่เคยเดือดร้อนทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีมีความสุขแฮปปี้หมดเลยแล้วไม่ได้กลัวคนยุคนี้จะแต่งงานยังกลัวเลยแล้วก็ไม่กล้าด้วยซ้ำไปกลัวว่าจะจนแต่นี่คือส่วนหนึ่งปัจจัยยังชีพของทุกชีวิตถูกกำหนดเอาไว้แล้วหรือแม้กระทั่ง H2O เอาไฮโดรเจน2ส่วนมาผสมกับน้ำ1ส่วนมันไปผสมกับออกซิเจน1ส่วนมันจะกลายเป็นนี่คือสูตรสำเร็จที่ตายตัวนะครับแม้กระทั่งอากาศที่เราหายใจเนี่ยนะครับอากาศที่เราหายใจประกอบไปด้วยไนโตรเจน N2 78 O2 21แล้วก็ CO 0.03 มันทำไมต้องมีติ่งไอ้แบบนี้ด้วยเพราะว่าไอ้2ส่วนนี้นะครับมันสามารถที่จะจุดไฟได้เลยนั่นหมายความว่าอากาศบริสุทธิ์ที่เราหายใจถ้าไม่มีคาร์บอนหรือ CO เข้าไปติดด้วยเนี่ยมีคนมาจุดบุหรี่ข้างๆเราหายใจฟืดไฟลุกเลยนะแต่ส่วนผสมแบบนี้มันถูกผสมออกมาในอากาศที่มนุษย์ใช้หายใจโดยที่พระเจ้าให้ทุกอย่างมันลงตัวแล้วมันเป็นอากาศที่บริสุทธิ์แล้วเราก็ใช้หายใจเข้าไปหายใจออกมามีใครเคยส่งบินมาเก็บตังค่าอากาศเราบ้างไหมไม่มีนะว่ากันว่ามีการคำนวณว่าอากาศที่ใช้หายใจเนี่ยถ้ามนุษย์ต้องผลิตกันเองเหมือนกับที่เขาทำเครื่องสร้างออกซิเจนปั่นนะครับวันหนึ่งที่เราหายใจเต็มปอดเนี่ยเราจะต้องใช้เงินประมาณ 500,000 บาทกับการใช้ชีวิตอยู่ในแต่ละวันเพื่อซื้ออากาศหายใจ
แค่เป็นช่วงๆตอนไม่สบายเข้าโรงพยาบาลหายใจติดๆขัดๆไปอยู่โรงพยาบาล10วันตอนที่เป็นโควิดบางคนหายใจไม่ออกนะถ้าไม่มีสวัสดิการของรัฐคุณจะต้องจ่ายค่าออกซิเจนหลายตังค์ทีเดียวนี่คือสิ่งที่ถูกกำหนดไว้แล้วถูกเตรียมไว้ให้เราโดยที่ไม่มีใครมาเก็บเงินเลยใครให้มาใครประทานให้อัลเลาะห์เป็นคนให้นี่คือความสัมพันธ์กับชีวิตถ้าใช้ชีวิตแบบไม่คิดก็จะไม่รู้อะไรแต่ถ้าคุณคิดคุณจะรู้ว่าพระผู้เป็นเจ้ามีบุญคุณกับเราล้นเหลือแล้วก็ทำให้เราเข้าใจในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับชีวิตเราได้ถูกต้องอ่ะไปต่อทีนี้มาดูไอ้ประเภทที่มันใกล้ตัวเราประเภทที่มันเปลี่ยนแปลงได้ที่ผมบอกว่าเป็นวิถีชีวิตเป็นความรู้เป็นเรื่องภัยพิบัติเป็นเรื่องของบททดสอบต่างๆนี่แหละคือสิ่งที่เราต้องมาทำความเข้าใจเรื่องแรกชัดเจนนะครับว่าเรายอมรับมันเพราะเราอยู่กับมันแล้วเราใช้มันเรื่องของโลกใบนี้กับกฎตามธรรมชาติแต่เรื่องที่อยู่กับตัวเราเองชีวิตเราในบางครั้งก็มีน้ำตาแบบนี้แหละไม่มีใครที่มีความสุขตลอดชีวิตไม่เคยพบกับความทุกข์เลยหรือในบางครั้งความเจ็บป่วยก็มาเยือนโควิดเพิ่งจะผ่านไปเนี่ยผมก็เชื่อว่าหลายคนเป็นกันหมดแล้วล่ะผมด้วยก็เป็นอีตอนยังไม่เป็นเนี่ยโอ้โหเราระวังแล้วระวังอีกเลยแล้วคิดว่ายังไงก็ไม่เกิดกับฉันแน่นอนแล้ววันหนึ่งมันก็ป๊อกเกิดขึ้นกับเราทั้งที่เราระวังแล้วทำไมมันถึงเป็นล่ะใช่ไหมมันเป็นเรื่องธรรมดาเหมือนกับอเมริกาไปโทษจีนบอกว่าอู่ฮั่นจีนเป็นต้นเหตุในอิสลามเนี่ยถือว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยพระเจ้าเป็นผู้ที่กำหนดในสมัยนบีที่มีเคยเกิดโรคระบาดแบบมือเท้าปากโรคในอูฐนะครับนบีบอกว่าคนในห้ามออกคนนอกครับนี่คือกติกา 1,400 กว่าปีแล้วนะเกิดโรคระบาดซอฮาบะคนที่อยู่ในยุคนั้นก็โทษกันไปโทษกันมาว่าอูดแกนั่นแหละเป็นตัวนำโรคเข้ามานบีบอกไม่ใช่นี่คือสิ่งที่เป็นงานเมื่ออัลลอฮ์ทดสอบแบบนี้สิ่งที่เราต้องทำคือห้ามเคลื่อนย้ายคนในห้ามออกมาแล้วคนนอกห้ามเข้าไปแล้วก็กักโรคหรือควบคุมโรคจนกระทั่งทุกอย่างเนี่ยมันคืนสู่ภาวะปกติก็รักษากันไปนะใครบอกว่าโควิดเนี่ยมันเลวร้ายมากเลยแต่มองในมุมกลับกันเนี่ยนะครับมันทำให้เรารักความสะอาดมากขึ้นถูกไหมสิ่งอบายมุขที่ไม่เคยมีใครห้ามได้ในโลกใบนี้ผับบาร์สถานบันเทิงสิ่งต่างๆที่ทำให้คนไปมั่วสุมอะโคจรกันมันถูกปิดไปโดยปริยายเงียบนอนกันเงียบเลยอยู่บ้านแล้วถามว่าตายกันบ้างไหมไม่ได้ไปเที่ยวไม่ได้ไปกินเหล้าไม่ได้ไปสังสรรค์ไม่ได้ไปไม่มีใครเป็นอะไรเลยดีซะอีกเรามีชีวิตอยู่กับครอบครัวเรามากขึ้นนะผู้คนก็ห่างไกลจากเขาแต่ตอนนี้พอทุกอย่างกลับคืนมาอีกแล้วครับทุกอย่างก็กำลังจะเริ่มเบ่งบานเหมือนกับที่เป็นมานะในบางครั้งชีวิตเราก็มีความสุขนะครับหรือแม้กระทั่งตอนที่เราเป็นเด็กเราก็เรียนรู้เราก็ไม่รู้อะไรมาเลยแต่การเรียนรู้ทำให้สมองเราพัฒนาผัสสะต่างๆของเราพัฒนาจนกระทั่งเราประสบความสำเร็จหรือเรามีความรู้ในเรื่องต่างๆเพื่อที่จะไปทำมาหากินได้นะครับหรือแม้กระทั่งสิ่งที่เป็นมรสุมชีวิตที่หลายคนเจอบททดสอบต่างๆเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันว่าสิ่งต่างๆเกิดขึ้นแล้วในฐานะที่เราเชื่อในการกำหนดสภาวะการของพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยเราจะผ่านบททดสอบหรือเราจะคิดยังไงกับเรื่องเหล่านี้เพราะวิธีคิดเป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้เรามีความสุขหรือความทุกข์หรือจมปักอยู่กับอดีตโดยแก้ไขไม่ได้ก็เกี่ยวกับเรื่องของวิธีคิดยังมีความคิดที่ไม่ถูกต้องเยอะแยะมากมายที่เกี่ยวข้องกับอิสลามคนมุสลิมเองบางคนก็คิดแบบนี้อันที่หนึ่งมนุษย์คือคนบาปที่มีมาตั้งแต่อดีตอยู่ชีวิตปัจจุบันเนี่ยเราบอกว่าเด็กที่เกิดมานบีบอกว่ากุลลูเมาลูดอนยูเลนดูอัลันฟิตรอเด็กทุกคนที่เกิดมาเขาบริสุทธิ์มาจากธรรมชาติเพราะฉะนั้นไม่มีใครแบกความผิดอะไรมาก่อนแต่ในบางครั้งไปเจอว่าเด็กคนหนึ่งเกิดมาแล้วปากแหว่งมีความทุพพลภาพหรือมีความพิกลพิการในบางอย่างคนบางคนบอกว่าเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากอดีตการนู้นแล้วมันส่งผลบัตตานิสลามบอกว่าจะด้วย
สภาพไหนก็แล้วแต่นี่คือสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้ากำหนดไว้ให้เกิดแล้วมันก็เป็นเรื่องน่าแปลกที่คนมองด้านเดียวเราไม่เคยเห็นคนตาบอดที่ขายลอตเตอรี่ถูกหลอกแบงค์ปลอมเลยถูกไหมตามองไม่เห็นก็จริงอ่ะแต่ผัสสะอื่นที่พระองค์ทดแทนให้คนตาบอดสามารถที่จะคำรู้มันมีสิ่งทดแทนที่จะทำให้เขาใช้ชีวิตได้แม้กระทั่งคนที่เป็นปัญญาอ่อนเด็กที่เป็นปัญญาอ่อนเนี่ยหน้าตาเหมือนกันหมดมันเป็นเหมือนกับอัลามัดเหมือนกับสิ่งบอกบางอย่างและพอเราเห็นเด็กที่มีหน้าตาหรือที่เป็นดาวซินโดรมที่มีลักษณะมันสิ่งนึงที่มันจะเกิดขึ้นกับทุกคนคือมีความสงสารคนกลุ่มนี้เห็นแล้วก็รู้สึกสงสารอยากช่วยเหลือเด็กพวกนี้ดูแลตัวเองไม่ได้แต่เด็กพวกนี้สามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้โดยที่มีการอุ้มชูดูแลแล้วให้การดูแลเป็นอย่างดีด้วยซ้ำไปนี่คือสิ่งที่เป็นการทดแทนเพราะฉะนั้นในอิสลามถือว่าไม่ว่าจะเกิดมาในสภาพไหนทุกคนมีความเป็นมนุษย์เหมือนกันและคนที่จะมีเกียรติหน้าที่อัลลอฮ์ก็คือคนที่มีความยำเกรงกับอัลลอฮ์นะครับผมเห็นนักสร้างแรงบันดาลใจคนนึงเขาบอกว่าเขาออกมาขอบคุณเพราะว่าวันนี้ที่เขายังมาสร้างแรงบันดาลใจมีแขนเล็กๆอยู่สองข้างแล้วมีอยู่ครึ่งตัวเวลาไปบรรยายเนี่ยเอาตัวเขาขึ้นไปยกตั้งบนโต๊ะแต่พูดให้คนทั้งฮอเนี่ยตระหนักในการมีชีวิตอยู่บอกว่าเขาเนี่ยออกมาแบบนี้ถ้าผู้คนที่ดูแลเขาจับเขาทิ้งถังขยะไปหรือบอกว่าพิการเขาก็ตายไปตั้งแต่วันนั้นแล้วแต่การให้โอกาสเขาเพื่อที่จะมีชีวิตอยู่มาวันนี้มาสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นเนี่ยขอบคุณที่ให้เขาเกิดมาถึงแม้ว่าเขาจะไม่รู้ว่าพ่อแม่เขาเป็นใครก็ตามแต่วันนี้พระเจ้าให้เกิดมานี่ก็เป็นบุญคุณแล้วคนที่เป็นนักกีฬาเฟสติกเกมไม่เคยรู้สึกท้อแท้นะครับถึงแม้ว่าเขาจะร่างกายพิการไปสร้างชื่อเสียงได้แต่บอกว่าขอให้ทุกคนมองเขาว่าเป็นมนุษย์คนหนึ่งเหมือนคนอื่นก็แล้วกันการที่เขามีขาพิการไม่ได้หมายความว่ามันเป็นความผิดบาปที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่อดีตแต่นี่คือสิ่งที่เขาเต็มใจเมื่อเป็นแบบนี้เขาก็สู้ได้เพราะนั้นความคิดเหล่านี้มันทำให้คนหลายๆคนท้อถอยนะครับเมื่อคิดว่ามันเป็นผิดบาปมาตั้งแต่อดีตมันเป็นเรื่องมาจากแต่ชาติปางก่อนจึงไม่พยายามที่จะเปลี่ยนวิถีชีวิตหรือสร้างสิ่งที่ดีให้กับตัวเองเรื่องต่อมามนุษย์จะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองไม่ได้อีกแล้วคิดอยู่แบบนี้บางคนเคยพลาดมีคนที่อยู่กับเรื่องดวงเรื่องหมอดูอะไรเนี่ยพอมีบอกว่าเนี่ยเคยไปทำผิดเกี่ยวกับเรื่องการมีส่วนร่วมในเรื่องของการทำบาปไปทำแท้งไปนู่นไปนี่ชีวิตคนเราอาจจะผิดพลาดได้นะครับแล้วก็เอาตรงนี้กลายไปเป็นสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนอะไรไม่ได้เลยจนทำให้จมปลักอยู่กับอดีตจนแก้ไขอะไรไม่ได้นะครับทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้เสมอนะครับมนุษย์จะดีจะชั่วพระเจ้ากำหนดมาล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นทำอะไรก็ถือว่าไม่เป็นความรับผิดชอบของตัวเองเรื่องเหล่านี้เคยเกิดขึ้นตั้งแต่ในสมัยของนบีมีคนนึงไปขโมยนะครับแล้วก็ไปบอกว่าเนี่ยอัลเลาะห์กำหนดให้ฉันเป็นแบบนี้พอนบีรู้ข่าวก็ไปสอบสวนว่าเกิดขึ้นจริงเนี่ยโดนลงโทษ2กระทงกระทงที่1ก็คือในฐานะขโมยอันที่2คือในฐานะกล่าวเท็จกับอัลเลาะห์เพราะว่าอัลเลาะห์บอกแล้วว่าอันนี้ดีอันนี้ชั่วแล้วให้มนุษย์เลือกมนุษย์ต่างจากสัตว์ตรงที่มีสติปัญญาแล้วเราเลือกได้พระองค์ไม่ได้สร้างมนุษย์มาแล้วก็ให้มีความเชื่อเหมือนกันหมดธรรมชาติเหมือนกันแต่ว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงได้เมื่อเติบโตขึ้นเรารับข้อมูลต่างๆแล้วก็เราก็มีเสรีภาพในการตัดสินใจด้วยนะครับต่างจากสัตว์มันถูกบังคับนกเขาเหมือนกันหมดเลยนะถ้ามนุษย์เป็นเหมือนกันหมดเลยเก่งเหมือนกันหมดเลยฉลาดเท่ากันหมดเลยรวยเท่ากันหมดเลยสังคมนี้ไม่น่าอยู่แล้วเพราะมันไม่มีใครจะช่วยใครไม่มีใครจะพึ่งพาอาศัยใครแต่ในสังคมนี้มันมีความแตกต่างกันมันจึงเกิดความสัมพันธ์ร่วมกันนะครับเพราะนั้นในสิ่งต่างๆเหล่านี้น่าเป็นความเข้าใจที่แตกต่างกันพระเจ้าเป็นผู้กำหนดให้มนุษย์ทำชั่วอย่างนี้เป็นต้นมีคนก็พูดแบบนี้นะครับแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องพระเจ้าสร้างทั้งสิ่งที่ดีและสิ่งที่ชั่วและพระเจ้าก็กำหนดเอาไว้ว่าใครทำชั่วจะได้รับการตอบแทนแบบนี้ใครทำดีจะได้รับการตอบแทนแบบนี้มนุษย์
มีหน้าที่ที่จะวิเคราะห์และตัดสินใจเลือกและสิ่งที่มันเป็นธรรมชาติคู่กันก็คือว่าเมื่อคุณเลือกแล้วและคุณตัดสินใจทำอย่างนี้แล้วคุณก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่คุณทำเป็นเรื่องปกติเป็นความยุติธรรมเบื้องต้นนะครับโรคภัยไข้เจ็บมาจากพระเจ้าเมื่อเป็นเองก็หายเองไม่ต้องรักษาได้นี่ก็เป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องนะครับกุลูดาอินดาวาอนทุกโรคมียารักษาอินลันเมาช์ยกเว้นความตายเท่านั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราป่วยเราไม่สบายหน้าที่ของเราคือไปรักษาจะรักษาด้วยวิธีอะไรก็ได้นะครับให้มันสอดคล้องกับโรคของเรานะครับคือหน้าที่เราแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าหมอคือพระเจ้าหลายคนเนี่ยนะครับฝากความหวังไว้กับคุณหมอพอไม่สบายแล้วก็คิดว่าหมอจะหาหมอที่เก่งที่สุดเพื่อที่จะคิดว่าพ่อเราอาจจะรักษาหรืออาจจะรอดหรือกลับมามีชีวิตดีแล้วก็ไปคาดหวังต่างๆเสร็จแล้วพอไปรักษาเกิดไม่รอดเสียชีวิตก็ไปด่าทอหมอด่าทอพระเจ้านะครับจริงๆแล้วหมอเนี่ยก็ทำหน้าที่ของหมอเราเป็นคนไข้ก็ทำหน้าที่ของเรายาชนิดเดียวกันรักษาคนนี้หายแต่รักษาคนนี้ไม่หายหมอคนนี้รักษาคนมาทั่วบางคนหายบางคนไม่หายแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราเข้าใจในฐานะมุสลิมก็คือว่าเมื่อเรารักษาแล้วจะหายไม่ฉายเนี่ยมันอยู่ที่พระผู้เป็นเจ้าจะให้เกิดความสำเร็จตรงนั้นไหมนะครับอันนี้คือความเข้าใจที่เกี่ยวข้องต่อมานะครับทีนี้เรามาดูหลักการศรัทธาที่ถูกต้องตามหลักการอิสลามคิดอย่างนี้นะครับอันที่หนึ่งก็คือว่าความดีและความชั่วคือมาตรฐานที่ถูกกำหนดมาจากพระเจ้าจากอัลลอฮ์ไม่ใช่มนุษย์เป็นผู้กำหนดเพราะมนุษย์เนี่ยเปลี่ยนได้ตลอดทุกวันนี้สิ่งที่เคยเป็นความผิดในอดีตมันกลับกลายเป็นสีเทาๆในปัจจุบันแล้วในบางครั้งในอนาคตมันอาจจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องสดใสเลยก็ได้ยกตัวอย่างที่เราพูดคุยกันออกมาวิพากษ์วิจารณ์พรบ.กัญชาเห็นไหมครับว่าในอดีตเราเป็นอย่างไรปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรและอนาคตเป็นอย่างไรบอกว่าเทรนด์ต่างๆมันเปลี่ยนในอิสลามบอกถ้าของเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นคล้อมหรือสิ่งมึนเมาถ้าเสพเข้าไปกินเข้าไปหรือเอาเข้าสู่ร่างกายไปด้วยวิธีใดก็แล้วแต่มันทำให้สติปัญญาของมนุษย์หลุดลอยหรือไม่สามารถควบคุมได้นั่นคือสิ่งมึนเมาและสิ่งไหนก็ตามที่ทำให้มึนเมาคือของฮารามคือของที่ต้องห้ามจำนวนมากของมันให้ทำให้เมาบางคนบอกกินมากๆเมาแต่น้อยๆไม่เมาถ้างั้นกินน้อยๆก็น่าจะได้แต่ในอิสลามบอกว่าถ้ากินเยอะๆเมาน้อยๆของมันก็ถือว่าเป็นของต้องห้ามเพราะว่ามากๆห้ามน้อยๆก็ห้ามถ้าไม่มีน้อยมันไปสู่การที่มีมากไม่ได้เพราะนั้นเป็นเรื่องปกติแล้วหลักฐานเหล่านี้ชัดเจนว่ามันมีกติกาชัดเจนและถามว่าเรื่องเหล่านี้เปลี่ยนไหมสิ่งที่เรากำลังเห็นการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลกก็คือเรื่องความวิบัติผิดเพี้ยนทางเรื่องของเพศโดยธรรมชาตินะครับตอนนี้ก็เริ่มเปลี่ยนไปแล้วแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะเป็นไปอย่างไรแต่ในธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยเรามองนะครับสรรพสัตว์ทุกชนิดที่แม้ว่ามันจะมีสติปัญญาน้อยกว่าเราพฤติกรรมที่เป็นเหมือนมนุษย์ในสมัยของนบีลูตสมัยนบีลูตเป็นยังไงมีพฤติกรรมที่ผิดทางเพศคือเป็นแบบชายรักชายนี่ถูกบันทึกไว้ในคัมภีร์นะครับว่าครั้งหนึ่งเนี่ยพระเจ้าหรืออัลลอฮ์ก็เคยลงโทษประชาชาติของนบีลูตแบบนึงใครที่เคยไปเที่ยวปอมเปอีก็จะเห็นว่าจะมีคนนอนกอดกันที่เป็นผู้ชายตายแบบที่ไม่ทันตั้งตัวจากการระเบิดตูมเดียวแล้วก็ครอบร่างต่างๆเป็นอุทาหรณ์ให้เห็นว่านี่คือสิ่งหนึ่งที่มันเคยเป็นสิ่งที่ผิดกับจริยธรรมในอดีตแล้วก็เคยมีบทลงโทษในทุกๆศาสนานะครับอันนี้ก็คือสิ่งนึงที่มันก็เกิดขึ้นโดยสภาพตัวทั่วไปนะครับไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจแต่ประการใดแต่ว่าให้เราเข้าใจว่าหลักศีลธรรมที่ถูกต้องเป็นอย่างไรและ
อย่ามองคนที่มีลักษณะที่เป็นความแตกต่างนั้นเป็นคนวิปริตผิดเพี้ยนนะครับแต่ว่าการดูแลในเรื่องของการดำเนินชีวิตให้ถูกต้องตามคันลองของทางเป็นสิ่งจำเป็นที่ทุกคนต้องรักษาขนบธรรมเนียมหรือจริยธรรมที่ดีเอาไว้ไม่สร้างความเสื่อมให้กับสังคมอัลลอฮ์ได้มอบสติปัญญาและเจตนารมณ์เสรีให้กับมนุษย์ในการเลือกมนุษย์สามารถหลีกเลี่ยงจากสภาพความชั่วไปสู่ความดีได้เรารู้ว่าสิ่งเหล่านั้นมันเป็นความชั่วร้ายสังคมแบบนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีหรือแม้กระทั่งเรารู้ว่าณที่ตรงนั้นมันเป็นอันตรายถ้าหากว่าเราไปเราจะเผชิญกับอันตรายได้สิ่งจำเป็นสำหรับผู้ศรัทธาคือเราหลีกเลี่ยงที่จะไม่เข้าไปยุ่งกับมันหรือไปเผชิญกับสิ่งเลวร้ายด้วยตัวเราเองได้เราสามารถตัดสินใจได้นะครับจึงมีคำสอนออกมานะครับอยู่ในกุรอานนะครับคืออัลลอฮ์จะไม่ทรงเปลี่ยนแปลงกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดจนกว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเขาเองนะครับและสิ่งประการหนึ่งก็คือผู้ศรัทธาคือผู้ที่ดิ้นรนเปลี่ยนแปลงอย่างสุดกำลังความสามารถและจะได้ผลเป็นเช่นไรเรายอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดเอาไว้แล้วสำหรับชีวิตเราเรามีหน้าที่ทำเราสร้างเหตุที่ดีแล้วก็ทำในสิ่งที่ควรจะทำแล้วผลจะเป็นไรมันจะมีคำหนึ่งที่เป็นภาษาอาหรับที่เขาบอกว่าตะวักกันกับอัลลอฮ์ก็คือมอบหมายไว้กับอัลลอฮ์นะทำให้ดีที่สุดแล้วแล้วผลจะเป็นไงมอบหมายกับอัลลอฮ์หรืออีกคำหนึ่งที่ได้ยินกันบ่อยๆหลายคนก็สงสัยว่ามันแปลว่าอะไรที่บอกว่าอินชาอัลลอฮ์อาทิตย์หน้ามาไหมอินชาอัลลอฮ์นะคือเราสัญญาโดยเอาคำสัญญาเราไปเกี่ยวข้องไว้กับอัลลอฮ์คำว่าอินชาอัลลอฮ์แปลว่าหากอัลลอฮ์ประสงค์ฉันมาแน่นะจะทำนู่นไหมจะทำนี่ไหมอินชาอัลลอฮ์นั่นหมายความว่าเราน่ะตั้งใจจะทำอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่เราทำน่ะถ้าหากว่าอัลลอฮ์ประสงค์ให้มันเกิดนั้นน่ะแน่นอนแหละมันจะเกิดนะครับอันนี้คือมารยาทโดยทั่วๆไปอ้าวอีกนิดเดียวเวลาจะหมดแล้วคิดให้ดีชีวิตมีความสุขตามแนวทางอิสลามอันที่หนึ่งทำใจยอมรับว่ามนุษย์อัลลอฮ์พระเจ้าสร้างมนุษย์มาไม่เหมือนกันและไม่เท่าเทียมกันนี่คือสิ่งที่เป็นปกติที่มีอยู่บนโลกใบนี้อยู่แล้วแล้วเราก็พบบางคนทำใจไม่ได้ว่าทำไมคนนู้นรวยกว่าเราดีกว่าเราหล่อกว่าเราสวยกว่าเรานู่นนี่นั่นเราไม่ยอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราอันที่สองนะครับเมื่อเราเข้าใจแบบนี้แล้วให้ตระหนักเสมอว่ามนุษย์ทุกคนที่เกิดมาบนโลกใบนี้ล้วนมีปัญหามีอุปสรรคแล้วก็มีความยากลำบากเป็นบททดสอบรออยู่ด้วยกันทั้งสิ้นรวยก็ทดสอบบางคนเห็นคนมิติเดียวไม่รู้ว่าหลายคนเศรษฐีหลายคนนอนไม่หลับเขาเรียกว่าเอาขาขึ้นมาก่ายหน้าผากเลยด้วยซ้ำแต่ในขณะเดียวกันคนที่ทำงานหาเช้ากินค่ำคนงานก่อสร้างเหนื่อยแทบตายแต่พอถึงเวลากินข้าวอยู่พร้อมหน้ามีความสุขนอนหลับเป็นตายสบายตื่นมามีแรงความสุขไม่เหมือนกันเพราะนั้นความต่างเหล่านี้ให้รู้ว่าบททดสอบแต่ละคนไม่เหมือนกันอัลลอฮ์ทดสอบแต่ละชีวิตแล้วข้อสอบที่ออกให้แต่ละคนลอกกันไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นข้อสอบใครข้อสอบมันอัลลอฮ์จะทดสอบคนคนนี้ด้วยเรื่องแบบนี้อัลลอฮ์จะทดสอบคนคนนี้ด้วยเรื่องแบบนี้แต่เมื่อเกิดบททดสอบเรามีหน้าที่ทำบททดสอบนั้นให้ผ่านเมื่อความลำบากความหนักหนาสาหัสสาการผ่านเข้ามาในชีวิตแล้วเรายังตั้งมั่นอยู่ในความศรัทธาแล้วเราผ่านมันไปได้นั่นหมายความว่าเราถูกยกระดับจิตใจเราขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเหมือนกับเวลาเรียนในระดับมหาวิทยาลัยเรียนทุกสิ่งทุกอย่างสุดท้ายเขาก็มาสอบประมวลความรู้หรือสอบข้ามชั้นปีถ้าคุณผ่านไปแล้วคุณก็จะได้ขึ้นไปอีกเลเวลหนึ่งแต่เลเวลนั้นเนี่ยพอขึ้นไปอยู่เลเวลที่สูงขึ้นเนี่ยคุณจะรู้ว่าไอ้เรื่องที่มันผ่านมาแล้วเนี่ยมันง่ายมากสำหรับคุณแต่ในขณะที่คุณกำลังสอบเนี่ยคุณรู้สึกว่ามันยากมากเลยใครเคยเจอแบบนี้บ้างเยอะเลยนะอีตอนนั้นน่ะแทบตายกระอักเลือดแทบจะเอาชีวิตไม่รอดบางทีจะคิดฆ่าตัวตายด้วยซ้ำไปแต่สู้จนกระทั่งมันผ่านไปแล้วแล้วกลับมามองข้างหลังอัลลอฮ์แค่นี้เองแต่เพราะเราผ่านมันไปแล้วแล้วจิตใจความศรัทธาเราเนี่ยก็ยังอยู่หลายคนลูกศิษย์ผมเนี่ยถูกทดสอบเรื่องบางเรื่องเนี่ย
สุดท้ายเขาก็เลือกที่จะทิ้งศาสนาไปก็มีบททดสอบเหล่านี้แหละมันจะเป็นบทพิสูจน์ศรัทธาในเรื่องของคุณค่าการดำเนินชีวิตแล้วก็สิ่งที่เราเป็นความท้าทายจำไว้ว่าเป้าหมายของชีวิตมนุษย์ไม่ได้อยู่ที่ความสำเร็จทางด้านการศึกษาหรือฐานะทางเศรษฐกิจหรือตำแหน่งการงานใดๆทั้งสิ้นอันนี้คือสิ่งที่มันอยู่ในโลกดุนยานี้เท่านั้นนะครับมันมีความต่างมันมีความเหลื่อมล้ำกันเป็นเรื่องปกตินะครับไม่ใช่หมายความว่าคนจบด็อกเตอร์จะประสบความสำเร็จหรือคนที่ทำเศรษฐกิจร่ำรวยหลายคนรวยล้นฟ้าฆ่าตัวตายก็เยอะไปถูกไหมมันเป็นเรื่องปกตินะครับมันไม่ได้เป็นจุดบอกของความสำเร็จนะครับแต่มันบอกว่าเขาเป็นคนที่มีความพยายามเหนือคนอื่นเท่านั้นเองนะครับและคิดยังไงให้มีความสุขประเด็นต่อมายอมรับว่ามนุษย์เป็นผู้กระทำเราเนี่ยเป็นคนทำเป็นคนสร้างสาเหตุและพระเจ้าจะเป็นผู้ประทานความสำเร็จให้ถ้ามนุษย์สร้างความสำเร็จได้ด้วยตัวเองจะไม่มีใครล้มเหลวเลยแม้แต่คนเดียวบางทีเนี่ยเราทำเราไปศึกษางานดูเข้ามาทุกขั้นตอนเลยมาเปิดร้านทำธุรกิจก๊อปปี้กันมาเปี้ยเปี้ยสินค้าคล้ายกันเลยอีกคนนึงเขาทำรุ่งแล้วทำไมเราทำแล้วจริงเซเว่นเนี่ยเปิดติดจริงแล้วเห็นไหมบางงานอยู่ไม่ได้เจ๊งเลิกบางทีก็อยู่ได้บางที่เนี่ยเปิดอยู่ซอยเดียวกัน 3-4 ล้านเยอะแยะไปมันเป็นเรื่องนึงที่เราเข้าใจได้นะครับแต่ในอิสลามบอกว่าเราทำเต็มที่ความสำเร็จอยู่ที่พระผู้เป็นเจ้านะครับต่อมาอย่ากังวลกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงจนเกินเหตุนะครับคิดได้วางแผนได้แต่อย่ากลัวจนกระทั่งทำอะไรไม่ได้เพราะอนาคตมันคือสิ่งที่เรายังไม่รู้ยังไม่มีใครสัญญากับใครได้สักคนเลยว่าพรุ่งนี้ฉันยังจะมีชีวิตอยู่คุยเสียงจ่อยๆสอนอยู่พรุ่งนี้อาจจะได้ยินข่าวว่าอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนตายไปแล้วก็ได้ถูกไหมไม่มีใครการันตีได้หรอกนะแต่นบีบอกว่าให้วางแผนในโลกดุนยาไปเนี่ยที่จะมีชีวิตอยู่เหมือนกับว่าเราจะไม่ตายคิดไปให้ไกลๆแต่คิดถึงโลกหน้าโลกอาคิเราะห์น่ะให้คิดว่าเราจะตายในวันพรุ่งนี้ถ้าเขาถามว่าถ้าพรุ่งนี้คุณตายวันนี้คุณพร้อมหรือยังยังเพราะฉะนั้นถ้ายังทำทุกวันให้พร้อมแล้วถ้าวันไหนอัลเลาะห์จะเก็บชีวิตเราไปเราก็จะไม่เสียใจเลยอย่าลิงโลดว่าโอ้ยฉันยังแก่ยังแข็งแรงยังไอ้นี่มีหลายครั้งนะครับที่แข็งๆเนี่ยไปก่อนเยอะแยะไปเพราะฉะนั้นใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังและวางแผนชีวิตให้ดีไม่ได้ให้ทิ้งโลกใบนี้หรืออยู่กับโลกใบนี้ที่มองลืมโลกหน้าแล้วก็ไม่ให้คิดอยู่กับโลกหน้าตัดทุกสิ่งทุกอย่างไม่ทำมาหากินปีกวิเวกนอนอยู่สุราไม่ทำอะไรเลยอย่างนี้ก็ไม่ถูกนะครับเอาให้บาลานซ์ชีวิตให้สมบูรณ์เรื่องต่อมาละหมาดขอความช่วยเหลือต่ออัลเลาะห์ด้วยความอดทนอันนี้เป็นสูตรสำเร็จเลยนะครับในคุรอานบอกว่าวัสตออีนูบิสซอบริวัสซอลาถ้าเราประสบความสำเร็จทำมาค้าขายร่ำรวยได้รับริสกีได้รับความโปรดปรานละหมาดขอบคุณอัลเลาะห์แล้วแบ่งปันสิ่งนี้ให้กับคนอื่นเขาบ้างแบ่งความสุขที่เราได้รับให้คนอื่นเขาบ้างในทางกลับกันที่เราประสบกับความทุกข์ก็สูตรเดียวกันคือละหมาดขอดุอานะครับแล้วก็ทำในสิ่งที่เราควรจะทำเพื่อแก้ไขปัญหาอย่าท้อแท้อย่าสิ้นหวังลาตักนาตูมินเราะห์มะติลลาห์อย่าสิ้นหวังในความเมตตาของอัลลอฮ์นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือยอมรับว่าชีวิตนี้มันคือการทดสอบเราจะถูกทดสอบไปเรื่อยๆบททดสอบนี้จะสิ้นสุดเมื่อไหร่เมื่อชีวิตเราจากโลกใบนี้นั่นแหละก็ถึงบททดสอบแล้วสอบเสร็จแล้วไปทำยังไงสอบเสร็จผ่านหรือไม่ผ่านก็ไปรับสิ่งที่ตัวเองทำถ้าใครสอบผ่านเกณฑ์ก็ไปรับรางวัลถ้าใครสอบไม่ผ่านก็ไปรับโทษทันตามความผิดที่เกิดขึ้นนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นเรื่องง่ายๆสรุปสุดท้ายก่อนจากกันนะครับอัลเลาะห์เป็นผู้ที่ทรงอำนาจเหนือทุกสิ่งความดีความชั่วต่างๆอัลเลาะห์เป็นผู้ที่กำหนดไว้ไม่ใช่มนุษย์เป็นผู้กำหนด
นะครับและผู้ที่ศรัทธาก็จะปรับเปลี่ยนชีวิตของเขาไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นมนุษย์จะไม่สิ้นหวังและไม่จมอยู่กับอดีตอดีตเราแก้ไขไม่ได้นะครับแต่อนาคตเนี่ยเรากำหนดได้แล้วเราก็ก้าวไปสู่ความสำเร็จของเราได้ใครที่คิดว่าอดีตมันพลาดไปแล้วแล้วเราก็ยังติดอยู่อย่างนั้นแล้วเราแก้ตัวเองไม่ได้อันนี้เป็นความคิดไม่ถูกต้องตามหลักการอิสลามแล้วไม่มีการไปสะเดาะเคาะสะเดาะด้วยทุกอย่างคุณทำได้ด้วยตัวเองนะครับไม่มีใครมาไถ่บาปให้เราได้นอกจากเราเองที่จะเป็นขออภัยโทษกับคนที่เราเคยละเมิดเขาหรือขออภัยโทษกับพระผู้เป็นเจ้าที่เราไม่ทำหน้าที่ของเราให้ดีคนอื่นไม่ได้มาช่วยอะไรในสิ่งเหล่านี้เราได้นะครับและทุ่มเทกำลังความสามารถอย่างเต็มที่และหวังในความเมตตาจากอัลลอฮ์มอบหมายทุกสิ่งไว้กับพระผู้เป็นเจ้าความสำเร็จอยู่ที่อัลลอฮ์เท่านี้เองนะครับชีวิตเราก็จะเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ตั้งรับสถานการณ์ทุกอย่างได้นะครับก็ฝากเอาไว้อันสุดท้ายก่อนจากกันมันเป็นภาพสะกิดตานะผมเอามาให้ลูกศิษย์ดูอยู่บ่อยๆตอนเรียนหนังสือผมเคยใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศด้วยนะครับเราก็เห็นภาพต่างๆที่เกิดขึ้นมันเป็นสองซีกโลกที่เป็นความต่างของวัฒนธรรมนะที่อันนึงเนี่ยตอนก่อนหน้านี้ก่อนที่โควิดจะมาเนี่ยนะครับในฝรั่งเศสในหลายๆประเทศห้ามการแต่งกายแบบคุมฮิญาบแบบมุสลิมนะครับถึงขนาดออกเป็นกฎหมายห้ามเลยทีเดียวแต่ในอีกด้านหนึ่งที่บอกว่าเป็นโลกเสรีผู้คนพากันแก้ผ้าแก้ผ่อนนี่เป็นภาพศิลปะอันหนึ่งนะครับที่ตากล้องไปเรียกร้องเชิญชวนผู้คนมาแก้ผ้าและถ่ายรูปมันก็สะท้อนถึงมุมมองหรือวิธีคิดของคนที่เจริญแล้วในวิถีที่แตกต่างกันนะแล้วเขาบอกว่าอันเนี้ยมันโหดร้ายรุนแรงมันน่ากลัวแต่อันเนี้ยน่ารื่นรมหรือเป็นผู้ที่เจริญแล้วแสดงเสรีภาพทางด้านสรีระอันนี้อีกอันนึงนะครับให้เด็กดูภาพนี้แล้วสะท้อนออกมาเด็กเขียนไว้นะครับว่าคนใส่เย็นคนเห็นร้อนนะมันมีภาพที่มันสื่อบางอย่างนะครับเช่นมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเดินอยู่ข้างหลังนี้เดินสวนมาแล้วผู้หญิงคนนี้ก็คือนักท่องเที่ยวแหละนะครับบรรยากาศนี้คล้ายๆในประเทศอียิปต์ที่เป็นประเทศที่มีมุสลิมด้วยแล้วก็มีผู้ที่เข้ามาท่องเที่ยวด้วยแล้วก็มีบุคคลที่ใช้ชีวิตอยู่บนวิถีของศาสนาที่แต่งบางคนก็คุมปิดอย่างนี้เลยมีคนแก่มีคนเด็กผมถามว่า 3-4 คนในรูปที่มองเห็นภาพคน2คนเนี่ยทุกคนเขารู้สึกเหมือนกันไหมเด็กรู้สึกยังไงกับภาพนี้คนแก่รู้สึกยังไงแล้วผู้หญิงรู้สึกยังไงผู้ชายรู้สึกยังไงภาพเดียวกันแต่ว่ามันสะท้อนอารมณ์ความรู้สึกที่ไม่เหมือนกันเลยแล้วมันก็อาจจะเกิดสิ่งที่ดีหรือไม่ดีกับสังคมได้ตามความเหมาะสมเอาละครับก็คงจะสิ้นสุดกันเท่านี้เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับหลักความเชื่อความศรัทธาหรือกอดอกอดัดนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับแล้วก็หลังจากนี้ก็จะเข้าสู่กระบวนการการเรียนตามคลาสปกตินะครับขอบคุณครับวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู